ุกวันนี้โทรศัพท์ Android และ iOS ได้ครองตลาดโลกอย่างไร้ข้อกังขาก็จริงแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าฟีเจอร์โฟนที่ทุกคนนั้นแทบจะไม่ได้แตะต้องแล้วเนี่ยยังสามารถขายได้อยู่ในทั่วทุกมุมโลกและแน่นอนว่าเจ้าพ่อของฟีเจอร์โฟนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นโนเกียอินโทรบ้าถ้าพูดถึงฟีเจอร์โฟนก็คงต้องย้อนเวลากลับไปเกือบ10กว่าปีที่แล้วที่โด่งดังและราคาสูงมากๆโนเกียเคยเป็นหนึ่งในคนที่สามารถสร้างชื่อเสียงจากฟีเจอร์โฟนได้มากมายและทุกคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยแบรนด์โนเกียนั้นมาจากประเทศฟินแลนด์และตั้งโรงงานครั้งแรกอยู่ข้างๆแม่น้ำที่ชื่อว่าโนเกียและถ้าเกิดเด็กสมัยนี้อยากจะรู้ว่าโนเกียแปลว่าอะไรแล้วไปเซิร์ช Google ก็จะได้พบกับคำตอบดังนี้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรปในเมืองไทยแพงมากขอบใจเอาละเรามาต่อกันดีกว่านี่ไม่ใช่รายการตลกโนเกีย 5710 Express Audio นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากโนเกีย 5710 Express Music ซึ่งเป็นไอเดียดั้งเดิมกว่า10ปีที่แล้วแต่ไม่เคยถูกผลิตออกมาจริงๆมีเพียงแต่รูปถ่ายเท่านั้นที่รั่วไหลออกมาและวันนี้โนเกียออกมาใหม่เปลี่ยนชื่อซะเลยจาก Express Music เป็น Express Audioและสเปคจะเป็นอย่างไรนั้นทางรายการของเราได้ขึ้นให้คุณผู้ชมดูบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วเมื่อเราเห็นสเปคก็อย่าได้ไปตกใจไปว่านี่มันคืออะไรนี่ก็คือสเปคของฟีเจอร์โฟนไงล่ะเด็กสมัยนี้อาจจะงง What is หน่วยความจำ128 What is RAM 48 MB มันคืออะไรนั่นคือเรื่องจริงแต่นี่คือฟีเจอร์โฟน Nokia 5710 Express Audio มาพร้อมกับรูปทรงแท่งยาวมีหน้าจอขนาด 2.4 นิ้วให้ตัวปุ่มกดนั้นเป็นรูปแบบ T9 ชวนให้เรานึกถึงสมัยอดีตและด้านหลังของตัวเครื่องนั้นมีความเรียบง่ายและยังสามารถเลื่อนสไลด์ฝาหลังลงมาเพื่อซ่อนหูฟัง True Wireless เอาไว้ด้านหลังอีกด้วยโอ้โหคิดได้เนาะและแน่นอนว่าการซ่อนหูฟัง True Wireless ไว้แบบนี้ทำให้ Nokia 5710 Express Audio นั้นเป็นฟีเจอร์โฟนที่ออกแบบได้ล้ำที่สุดตัวหนึ่งเท่าที่เราเคยมีมาในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ในตลาดของฟีเจอร์โฟนนั้นโนเกียเนี่ยสามารถครองตลาดได้เป็นอย่างดีทางสเต็ปกี้ของเราเองก็เคยได้คุยกับผู้บริหารของโนเกียเช่นกันและเขาบอกไว้ว่ารายได้หลักของเราเนี่ยยังคงมาจากการขายฟีเจอร์โฟนเป็นหลักอยู่ซึ่งจากการออกมาแบบนี้เราก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะมันคือการตอกย้ำสิ่งที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้รวมถึงก่อนหน้านี้สเต็ปกี้เคยทำข่าวเอาไว้แล้วด้วยว่าในตลาดฟีเจอร์โฟนเนี่ยยังคงมีแบรนด์จีนบางแบรนด์ที่ลงมาเล่นด้วยเช่นไอเทลเป็นต้นแต่ถึงกระนั้นแล้วในฟีเจอร์โฟนที่ขายดีที่สุดก็ยังคงเป็นของโนเกียโดยโนเกีย 5710 Express Audio รุ่นนี้จะพร้อมขายในช่วงเดือนกรกฎาคมวางขายในราคา 74.99 ปอนด์คิดเป็นเงินไทยคือ 3,250 บาทและเริ่มวางขายที่สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกและไม่มีรายงานเพิ่มต่อมาว่าเขาจะวางขายที่ประเทศอื่นถ้าเกิดมีคนถามว่าซื้อฟีเจอร์โฟนมาทำอะไรในยุคนี้ก็ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นั้นยังคงต้องการความถึกทนในแบบของโนเกียและแบบฟีเจอร์โฟนที่สามารถวางโป่งเปงปังๆได้และที่สำคัญคุณได้ใช้ฟีเจอร์โฟนนั้นมักจะใช้วิทยุ FM เป็นของคู่กันแม้ว่าทุกวันนี้เราจะมี Joox มี Spotify หรือว่ามี YouTube Music แต่อีกหลายๆประเทศนั้นอินเทอร์เน็ตไม่ได้สามารถเข้าถึงได้แบบประเทศเราดังนั้นวิทยุ FM นั้นจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาอยู่ในปัจจุบันนอกจากนั้นรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับลำโพงคู่เอาไว้วางแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ดังๆอีกด้วยแต่เห็นกระนั้นแล้วยังเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 ด้วยนะโดยเจ้าหูฟัง True Wireless เนี่ยทางโนเกียได้เคลมเอาไว้ว่าสามารถฟังเพลงได้ถึง4ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ S30 Plus ของทางแบรนด์โนเกียเองไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปดูของเพื่อนที่เปิดตัวพร้อมกันเลยดีกว่าโนเกีย 82104G รุ่นนี้เป็นฟีเจอร์โฟนแบบคลาสสิกที่สุดรุ่นหนึ่งเลยดัดแปลงเอาดีไซน์ตั้งแต่ปี1999นั้นมาอัปเกรดขึ้นมาส่วนอีกรุ่นหนึ่งชื่อว่าโนเกีย 2660 Flip รุ่นนี้ไม่ใช่จอพับแต่อย่างใดแต่เป็นการพับแบบคลามเชลในอดีตกาลที่เราคิดถึงกันนั่นเองสำหรับโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยนดุดบอกได้เลยว่ามันยังคงขายดีอยู่มากๆและแน่นอนว่าเราอย่าได้มองข้ามเพราะว่าการที่โทรศัพท์แบบนี้เนี่ยยังผลิตออกมาอยู่นั่นแปลว่ามีกลุ่มลูกค้าของเขาอยู่เสมอแม้ว่าอัตราส่วนของการใช้พวกนี้จะน้อยลงเรื่อยๆแต่พวกนี้ก็ยังสามารถทำกำไรให้บริษัทโนเกียยังสามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และของเพื่อนทั้งสองรุ่นที่เปิดตัวออกมาใกล้กันก็เปิดตัวมาในราคา 64.99 ปอนด์สเตอร์ลิงก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงแต่อย่างใดและนี่คือฟีเจอร์โฟนในปี2022จากโนเกียชูโรงด้วยโนเกีย 5710 Express Audio แล้วคุณล่ะคิดว่าฟีเจอร์โฟนรุ่นนี้
ล้ำสมัยพอที่จะเป็นฟีเจอร์โฟนที่ดีที่สุดในปี2022หรือไม่คอมเมนต์บอกเราข้างล่างได้เลยและวันนี้รายการรู้ก่อนซื้อของเราต้องล้ำลาเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่เทปหน้าจะมาเร็วๆแน่นอนทุกครั้งสัญญาต้องเป็นสัญญาสวัสดีค่ะ